คลิปนี้จะมาสอนปรับจักรนะคะทุกคนพอดีน้องเขาเอาจักรมาแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมันจะเสียนะคะแต่ที่แน่ๆที่มาดูเบื้องต้นก็คือเขาร้อยได้ตรงนี้ผิดนะคะเขาร้อยได้ตรงนี้ผิดเนาะแต่แม่ดีแก้ไขแล้วนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วร้อยให้ถูกแล้วนะคะดูซิว่าจะปรับได้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ช่างเนาะก็จะปรับได้นิดๆหน่อยๆนะคะมาลองดูค่ะจะปรับได้หรือเปล่านะคะแต่ร้อยได้ใหม่แล้วนะคะให้ถูกต้องแล้วลองกับผ้าขาวทุกคนจะได้เห็นชัดเศษผ้าขาวมันงอกข้างล่างนะคะก็จะปรับตรงนี้เนาะนี่ค่ะถ้าเกิดงอกข้างล่างให้ปรับตรงนี้นะคะเบื้องต้นก่อนถ้างอกข้างล่างนะคะให้ปรับตรงนี้เข้าเพราะว่าถ้าเกิดได้บนได้บนมันตึงมันก็จะดึงได้ล่างขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆหมุนนะคะไม่เห็นเสียเลยเขาบอกจากเขาเสียไม่เห็นมันจะเสียตรงไหนเลยสงสัยเป็นที่ร้อยได้ผิดนะคะจากคันนี้เป็นที่ร้อยได้ผิดไม่ได้เสียอะไรเลยปกติแล้วจากมันจะไม่เสียง่ายๆนะคะนอกจากว่าเราไปเย็บผ้าหนาๆแล้วเข็มมันหักเข็มมันหักทีนี้มันก็ทำให้โรตารี่ถลอกเมื่อวานนะคะก็มีเด็กแถวบ้านเนาะบอกว่าจากมันงอกทำยังไงเขารู้ว่าเราเย็บจักรเขามาถามนะคะอันนี้ถ้าเกิดคนเคยเย็บผ้ามานานแล้วก็จะพอรู้อะเนาะแต่ถ้าเกิดมือใหม่จริงๆก็ต้องร้อยได้ให้มันถูกนะคะร้อยได้ประมาณนี้เนาะคลิปสอนเบื้องต้นก็สอนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับร้อยได้เกี่ยวกับอะไรนะคะนี่ค่ะตอนนั้นเขาจะไม่ได้ร้อยมาแบบนี้นะคะเขาจะเอาอะไรไม่รู้มาพันเกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วทีนี้มันก็ไม่ผ่านหนวดกุ้งเขาจะเกี่ยวมาแบบนี้เลยแล้วก็หมุนนะคะอะไรที่เราเคยเป็นแล้วเจ้านี้เขาก็เคยเย็บผ้านะอะไรที่เราเคยเป็นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำนานๆหลายปีเราก็จะลืมนะคะถ้าเกิดมันงอกก็ให้ดูเข็มก่อนว่าเข็มทู่ไหมนะคะเอามือลูบดูเนาะปลายเข็มว่ามันทู่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันงอกข้างบนถ้าเกิดมันงอกข้างบนก็ให้ดูได้ข้างล่างนะคะเราก็จะแกะกระโหลกออกมานะคะถ้าเกิดมันงอกข้างบนก็ให้ปรับตรงนี้นะคะใช้ปลายเข็มหมุดหมุนก็ได้นะคะใช้เล็บก็ได้ถ้าเกิดใครมีเล็บนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันงอกข้างบนก็ให้ปรับเข้าทีละนิดนะคะปรับนิดหน่อย
หรือเราจะคลายตรงนี้ออกก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่นะมันจะปัดอยู่สองที่นี่แหละค่ะให้มันสมดุลกันระหว่างกะโหลกระหว่างกะโหลกตรงนี้นะคะให้หมุนออกนิดเดียวทีละนิดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าเกิดมันตึงเกินไปได้บนตึงเกินไปก็จะทำให้ได้บนงอกนะคะถ้าเกิดได้ตรงนี้หย่อนเกินไปหมายถึงว่าเราคลายตรงนี้ออกเยอะมากแล้วกะโหลกมันตึงนะคะมันก็จะไปงอกข้างล่างนะคะให้เราปรับตรงนี้แค่2ที่ก่อนนะคะดูที่เข็มนะคะดูที่เข็มอันดับแรกดูเข็มด้วยว่ามันทู่ไหมแล้วก็ดูว่าเวลาเราเย็บตรงหนวดกุ้งตรงนี้นะคะตรงหนวดกุ้งนี่ค่ะเป็นลวดเล็กๆตรงนี้ค่ะมันกระตุกหรือเปล่านะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็เราร้อยได้ถูกไหมอันดับแรกนี้ดูร้อยได้ถูกไหมเลยนะคะพอไม่ดีมานั่งจะปรับจักให้น้องนะคะก็มาเห็นปุ๊บก็คือได้อันดับแรกเลยนะคะร้อยได้ไม่ถูกนะคะแล้วเวลาใส่เข็มก็ใส่ให้มันสุดนะคะดันขึ้นไปให้มันสุดแล้วฝังที่เป็นร่องก็ให้อยู่ซ้ายมือนะคะแต่ถ้าเกิดเราเย็บผ้าหนาแล้วจากแล้วเข็มมันหักนะคะต่อไปถ้าเกิดเราไปเย็บแล้วได้มันขาดทั้งที่ร้อยได้ก็ถูกอะไรก็ถูกหมดแล้วมันก็จะเกี่ยวกับโรตารี่ที่อยู่ข้างล่างนะคะเข็มอาจจะไปโดนทำให้มันเป็นรอยแล้วทีนี้พอมันหมุนมาโดนได้ที่เราเย็บได้บนที่เราเย็บนะคะมันก็จะทำให้ได้ขาดนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครทำไม่เป็นก็ให้เรียกช่างแต่ถ้าเกิดมันเป็นไม่มากก็ให้ใช้กระดาษทรายถูเบาๆนะคะตรงที่มันเป็นรอยเราก็จะเอามือลูบดูตรงโรตารี่ที่อยู่ข้างล่างนะคะที่เราใส่กะโหลกนะคะเราก็หมุนแล้วก็เอามือลูบดูนะคะอันนี้ก็ผู้รู้สอนมานะคะไม่ดีก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่มาแชร์ประสบการณ์เนาะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำยังไงนะคะแล้วก็ให้ดูด้วยว่ามีเศษฝุ่นเศษได้อะไรติดตรงนี้หรือเปล่านะคะในกะโหลกนะคะทำความสะอาดในกะโหลกแล้วตรงนี้ก็แกะมนออกได้นะคะนายดูถ่ายเองเห็นไหมนะเนี่ยค่ะน็อต2ตัวแกะแล้วก็เอาไขควงดันตัวนี้ออกไปนะคะทำความสะอาดหรือจะยกหัวจักขึ้นก่อนก็ได้นะคะยกหัวจักไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดปัดฝุ่นปัดอะไรที่อยู่ข้างในให้มันออกหมดให้มันสะอาดนะคะเบื้องต้นเนาะก่อนที่เราจะเรียกช่างเราก็ต้องดูลองปรับลองทำดูก่อนนะคะเพราะว่าเรียกช่างบางทีมันก็นานนะคะแล้วก็เสียตังค์เยอะเนาะเวลาเราเอากะโหลกใส่ไปแล้วนะคะถ้าเกิดเวลาเราจะเย็บก็ให้ดึงได้ข้างล่างขึ้นมาก่อนนะคะปักเข็มลงไปดึงได้ขึ้นมาก่อนเนาะถ้าเกิดได้มันติดก็ต้องใส่กะโหลกใหม่แล้วค่ะได้มันอาจจะไปพันกะโหลกนะคะทำให้มันดึงไม่ขึ้นเราก็จะดึงกระตุกดูนะคะถ้าได้มันมาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมันตึงมันดึงไม่ขึ้นก็ให้ใส่กะโหลกใหม่รวดเร็วทันใจแม่เนาะจากคันนี้ปรับเร็วมานะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบจากเร็วนะคะก็ไปปรับตรงมอเตอร์นะคะมันจะมีที่หมุนอยู่นะคะรู้สึกว่า EP ก่อนจะบอกไปแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เห็นก็ไปไล่ดูนะคะที่หน้าปกคลิปเป็นรูปจักรนะคะ EP ไหนไม่รู้จำไม่ได้นะคะจริงๆแล้วจักรคันนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยอุตส่าห์ตั้งท่าจะมาร่วมจักรให้ดูก็เลย
ไม่ได้ผิดเท่านั้นเองนะคะปีเข็มก็สวยงามตามท้องเรื่องไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักอย่างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงจะพอได้สาระนิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเย็บจักยังไม่เคยอะไรเขาเรียกอะไรเย็บจักยังไม่นานนะคะก็คงจะพอมีสาระนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าเกิดใครอยากดูคนไหนที่ไม่เคยนั่นเลยก็ให้ย้อนกลับไปดู EP ที่ไม่ดีลงให้นะคะ EP ก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอยากไม่เสียก็มาให้แม่ซ่อม